ไอ้คนที่ถามว่าหวยออกอะไรเนี่ยกูว่ากูเริ่มเห็นเยอะมากแล้วนะเหมือนกูยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอ่ะมึงจะให้กูบล็อกให้ได้ใช่ไหมกูบล็อกให้ได้นะไอ้พวกที่ถามเรื่องหวยเนี่ยกูบล็อกได้นะไม่ใช่กูบล็อกไม่ได้นะแล้วกูบล็อกถาวรนะกูบอกก่อนนะกูเห็นเต็มฟีดไปหมดขอเลขหน่อยตัวตรงหน่อย3ตัวตรงขอหวยอยากบล็อกอยากโดนบล็อกใช่ไหมได้นะกูบล็อกให้ได้นะกูจัดให้ได้ไม่ใช่จัดไม่ได้ถ้ามึงไม่อยากฟังอีกบล็อกได้ไม่ใช่ปัญหาเอาไหมเดี๋ยวกูจะให้แอดมินจับเลยแอดมินจับเลยใครพิมพ์เรื่องหวยขึ้นมากูจะให้บล็อกเอาหรือเปล่ามันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันมานั่งถามกันอยู่ได้ว่าหวยไม่คิดจะไปทำมาหากินไม่คิดจะไปทำมาหางานหากิจการงานตัวเองให้มันมีความซื่อสัตย์สุจริตวันๆมานั่งลุ้นแต่หวยมันเป็นโลกอะไรกันไม่ขวนขวายในการทำมาหางานหาเงินกันหรือไงที่เขาบอกว่านอนในโรงศพเพื่อแก้กรรมนี่จริงไหมครับแก้สมองมึงก่อนแก้กรรมนอนในโรงศพจะมาแก้กรรมเรื่องอะไรอย่างนี้คนตายมันก็แก้กรรมสิไม่ต้องรับผลจากการกระทำหรอกคนตายนอนในโรงศพมึงตายหรือยังล่ะมึงก็ยังไม่ตายไปนอนทำหาในโรงศพฮะถ้ามึงบอกมันสามารถแก้กรรมได้ใช่หรือเปล่าถ้ามึงบอกแก้กรรมได้ก็ต้องแก้กันได้หมดคนตายก็ต้องแก้กรรมได้อย่างนี้แสดงว่านอนในโรงศพเวลาตายไปไม่ต้องรับผลจากการกระทำใช่ไหมผมคุมอาหารแล้วก็คาร์ดิโอแล้วผมก็น้ำหนักก็ยังเยอะอยู่เลยครับทำยังไงดีครับทำทุกวันสิมึงทำวันเดียวมึงจะให้น้ำหนักลดเลยเหรอมึงคาร์ดิโอวันเดียวก็คือน้ำหนักจะลดเลยปากหยุดกินหรือยังไม่ใช่ปากยังนั่งกินอยู่แล้วมึงไปคาร์ดิโอยิ่งคาร์ดิโอยิ่งแดกก็ยิ่งคาร์ดิโอก็แดกคาร์ดิโอมึงว่าจะรอดนะกลัวไม่รอดนะมึงคาร์ดิโอมากี่วันแล้วเนี่ยมึงบอกกูสิมึงคาร์ดิโอเดือนนึงแต่แดกยัดหาไม่หยุดปากเลยมึงคิดว่าจะจบไหมล่ะก็ไม่จบมันก็ยังน้ำหนักตัวเยอะเหมือนเดิมอ่ะมึงไปนั่งมโนว่าคาร์ดิโอแล้วมึงจะลดน้ำหนักลงได้มึงคิดเองเองทั้งนั้นจิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านเขาบอกเป็นลางจอกเหตุจริงเปล่าคะมึงก็ไม่ต้องออกจากบ้านแค่นั้นแหละง่ายก็ถ้ามึงเชื่อก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปทำงานนอนอยู่บ้านวันไหนที่จกทักมึงไม่ออกจากบ้านแต่มึงมีงานสำคัญมึงนอนอยู่บ้านเลยให้เขาไล่มึงออกจากบริษัทนั่นแหละจิกจกทักมึงว่ามึงกำลังจะโดนไล่ออกถ้ามึงเชื่อนั่นแหละเรียบร้อยมึงนอนเป่าพัดลมอยู่บ้านง่ายไม่ต้องไปเพราะมึงเชื่อจิกจกทักใครบอกกินปลาแล้วฉลาดกินทุกวันไม่ฉลาดเลยค่ะก็มึงมันโง่ไงการกินปลาเนี่ยมันบำรุงสมองมันมีโอเมก้า3หรือเปล่าว่ากูจำไม่ผิดนะมันมีคุณสมบัติต่อการบำรุงสมองการกินปลาไม่ได้ช่วยมึงฉลาดแต่การกินปลาทำให้สมองมึงดีสมองมึงแข็งแรงแต่ถ้ามึงไม่มีสติสัมปชัญญะในการฝึกสมองมึงไม่อ่านหนังสือไม่พัฒนาสมองไม่รู้จักฝึกคิดในสิ่งที่ควรแก่การฝึกมึงก็ไม่ฉลาดสมควรแล้วที่มึงตอบมากูไม่ได้ด่ามึงว่ามึงโง่นะกูพูดตามที่มึงบอกว่ามึงไม่เห็นฉลาดเลยก็ถูกต้องแล้วที่มึงจะไม่ฉลาดถ้ามึงคิดว่ากินปลาแล้วฉลาดคิดใหม่นะแม่ไม่สบายไปไม่ไปหาหมอบอกว่าเดือนเกิดถ้าไปหาหมอจะเป็นหนักช่วยบอกช่วยพูดหน่อยค่ะกูจะพูดอะไรได้อะกูไปพูดอะไรได้เหรอมึงว่าแม่มึงจะฟังกูเหรอกูว่าไม่น่าฟังอะนะไม่สบายเป็นเดือนเกิดแล้วถ้าจะไม่สบายจะป่วยตายขึ้นมาแม่ก็จะไม่ไปหาหมอกูเห่ากัดไม่ไปวันนี้เดือนเกิดกูไม่ไปกูจะนอนอยู่นี่ละนอนตายอยู่บ้านว่างั้นเถอะป่วยใกล้ตายแล้วหรือยังไงก็ไม่ไปเลือดตกยางออกกูก็ไม่ไปนอนอยู่บ้านเพราะว่าเป็นเดือนเกิดไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนว่าจะเป็นหนักขึ้นกูว่าจะเป็นหนักเพราะไม่ไปหาหมอไม่ใช่เป็นหนักเพราะไปหาหมอใช่หรือเปล่าทำไมวันพุธมีกลางคืนกลางวันครับวันอื่นทำไมไม่มีครับไม่รู้จ้ามึงไปถามคนคิดจากกูไม่ได้เป็นคนคิดพุธกลางวันพุธกลางคืนมึงไปถามคนบัญญัติใครบัญญัติล่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติกูเลยตอบไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าสอนกูจะพูดได้นี่พุทธเจ้าไม่เคยสอนมึงไปลากเอายีตัวที่คนบัญญัติมาแล้วมึงก็ไปถามมันไม่ต้องมาถามกูเพราะกูตอบไม่ได้ว่าทำไมมีกลางวันกลางคืนมันจะวันไหนมันก็มีกลางวันกลางคืนเท่านั้นแหละวันนี้วันอะไรวันเสาร์เมื่อเช้าเนี่ยกลางวันตอนนี้กูนั่งไลฟ์สดอยู่ในกลางคืนมึงจะบอกว่าจะมีเฉพาะวันพุธได้ยังไงกูเห็นมีแต่ละวันเนี่ย
มีกลางวันกลางคืนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็มีกลางวันกลางคืนมันจะมีแค่วันพุธได้ยังไงนั่นมึงไปคิดกันเองเดี๋ยวไม่ครบไงไม่ครบตามนะพ่อขอมึงรอดูพรุ่งนี้ได้เลยพรุ่งนี้ก็มีกลางวันพรุ่งนี้ก็มีกลางคืนวันนี้ก็มีกลางวันวันนี้ก็มีกลางคืนกูไม่เคยเห็นวันไหนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมึงจะบอกว่าพุธมีกลางวันกลางคืนได้ไงเนี่ยปัญญาอ่อนเนี่ยก่อนหน้าผมทำงานร้านอาหารเคยฆ่าปลาฆ่าปูฆ่ากุ้งเยอะมากมันจะมีผลกรรมตามมาไหมครับมีอยู่แล้วกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทำนั้นแต่มึงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวะกังวลกับสิ่งเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ต้องไปสนใจมันจบไปแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำรวจระวังอย่ากลับไปทำอีกพอแมววิ่งตัดหน้าเขาว่าโชคร้ายจริงไหมครับแมววิ่งตัดหน้าควรเบรกจ้าไม่ใช่โชคร้ายไม่ใช่แมววิ่งตัดหน้ามันจะให้ตัดหน้าดีไม่ให้ตัดหน้าดีหลบหักหลบดีหักหลบมันข้าลดความตายก่อนเบรกจ้าไม่ใช่มัวแต่มานั่งคิดจะโชคร้ายจริงไหมจะโชคดีจริงไหมเบรกสติมึงไม่มีสติแล้วเนี่ยแหกโค้งตายก่อนพอดีมัวแต่หลบแมวอยู่เบรกจ้าไม่เบรกหรอไม่ใช่มานั่งคิดอยู่จะโชคร้ายหรือโชคดีมึงกำลังจะโชคเลือดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม่แฟนเก่าบอกว่าถ้าผู้ชายไม่บวชตอนอายุ20ชีวิตจะไม่ดีขึ้นจริงไหมคะกูเห็นคนฝรั่งเขาไม่เห็นบวชกันเลยกูงงตักกะกับพวกมึงมากนะความปัญญาอ่อนของพวกมึงในโลกที่มึงคิดว่าเมื่ออายุ20ไม่บวชชีวิตมึงจะตกต่ำฝรั่งบวชเหรอกูถามแค่นี้เลยประเทศฝรั่งบวชไหมคนนับถือศาสนาอื่นบวชไหมไม่บวชแล้วทำไมชีวิตเขาดีได้กูถามแค่นี้ทำไมจะต้องเป็นเฉพาะคนพุทธเท่านั้นเมื่อไม่บวชตอนอายุ20ชีวิตจะไม่เจริญมึงตอบกูหน่อยมึงโดนหลอกมึงโดนหลอกจ้ามึงจะบวชไม่บวชไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตของมึงเลยถ้ามึงศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องมึงเจริญได้มึงนำหลักคำสอนของพระองค์ไปไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการบวชไม่บวชเลยมึงอย่าไปเข้าใจอย่าไปคิดเองเอาเองว่าทุกคนในชายไทยในเกิดศาสนาพุทธต้องบวชพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเขาก็บัญญัติมากูอยากรู้มากเลยใครเป็นคนสอนกูจะกระถนตีป่าอีกคนสอนใครว่าเป็นคนเริ่มต้นคนแรกที่บอกว่า20ไม่บวชแล้วชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองใครวะไปหาให้กูหน่อยสิกูจะกระถนตีปากมัน